สวัสดีครับนักเรียนทุกคนที่กำลังดูคลิปอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนแบบฝึกหัดการอ่านโน้ตเพลงสากลนะครับก็สำหรับวันนี้ครูได้ยกเพลงที่มาเป็นแบบฝึกหัดเนี่ยคือเพลงคิดแต่ไม่ถึงนะครับสำหรับเพลงนี้ครูจะสอนเป็น2ตอนนะครับผมก็คือตอนที่1นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยครูจะสอนอ่านในเรื่องของจังหวะก่อนนะครับและในคลิปที่2ครูจะมาสอนต่อในเรื่องของการอ่านโน้ตทำนองนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับให้เราเช็คก่อนว่าโน้ตเพลงเนี่ยมีทั้งหมดกี่ห้องครับผมอ่ะลองเช็คกันเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมด10ห้องครับอ่ะทุกคนเขียนเลขกำกับไว้ก่อนนะครับผมจากนั้นครับให้เรามาดูทีละบรรทัดนะครับสำหรับบรรทัดที่1นะครับจะเป็นห้องที่1ถึงห้องที่3นะครับผมทีนี้เราเจาะกันทีละห้องดูกันที่ห้องที่1ถึงห้องที่3ก่อนนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับตกลงกันก่อนถ้าเจอตัวหยุดนะครับให้พูดว่าหยุดนะครับถ้าเจอตัวโน้ตให้นับตัวเลขนะครับนับตัวเลขที่เราจะใช้ในการนับตัวโน้ตนั่นแหละครับในการอ่านตัวโน้ตนั่นแหละครับผมโอเคเริ่มกันเลยนะครับผมอย่างแรกเลยครับดูสัญลักษณ์ของเพลงก่อนนะครับผมเป็นกุญแจซ่อนตรงนี้โอเคยังไม่เป็นไรตัวต่อมาครับ time signature 44ครับ44หมายความว่าอะไรเลขตัวบนหมายความว่า1ห้องเนี่ยจะต้องมี4จังหวะครับแล้วก็4ด้านล่างเนี่ยหมายถึงว่าโน้ตตัวกลมนั้นมีค่าเท่ากับ4จังหวะครับความยาวเสียง4จังหวะนั่นเองนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยครับโน้ตตัวแรกที่ปรากฏนะครับเป็นตัวหยุดโน้ตขบเด1ชั้นครับใส่เลข1ไว้ก่อนตรงนี้เวลาเล่นให้ออกเสียงว่าหยุดนะครับผมตัวต่อมาครับเป็นโน้ตขบเด1ชั้นครับแน่นอนว่าต้องเป็นโน้ตขบเด1ชั้นเพราะว่าตัวแรกเนี่ยมันหยุดแค่ขบเด1ชั้นใช่ไหมมันเป็นตัวหยุดขบเด1ชั้นก็คือหยุดไป 0.5 ยังไม่ครบจังหวะครับฉะนั้นจะต้องมีตัวเนี้ยเข้ามาเติมให้ครบ1จังหวะนั่นเองครับผมก็ใส่ไปเครื่องหมายบวกตรงนี้เครื่องหมายบวกอ่านว่าและนะครับนักเรียนโอเคใส่และไว้แล้วก็2 3 4ตรงนี้เป็นขบเด1ชั้นรัวๆเลยนะครับก็ใส่ไป2และ3และ4และครับฉะนั้นเวลาเล่นห้องแรกก็จะเล่นในลักษณะนี้นะครับผมหยุดและ2และ3และ4และนั่นเองครับมาดูที่ห้องต่อมาครับนักเรียนห้องต่อมาครับจังหวะที่1เป็นโน้ตตัวดำโอ้โน้ตตัวดำนี่ก็คือครบละ1จังหวะเต็มใส่เลข1ไปได้เลยปึ้มครบละจังหวะแรกนะครับจังหวะที่2เป็นขบเด1ชั้น2ตัวครับก็ใส่ไปเลย2และนะครับแล้วก็จังหวะที่3เป็นโน้ตตัวดำครับใส่เลข3เข้าไปได้เลยนะครับใส่เลข3ปุ๊บก็ครบจังหวะแล้วนะครับแล้วก็จังหวะที่4เป็นโน้ตขบเด1ชั้นครับนักเรียนก็ใส่ไป4และนะครับสำหรับโน้ตตัวและของจังหวะที่4มีเครื่องหมายโยงเสียงด้วยตรงนี้ครูจะมาพูดให้ฟังในภายหลังนะครับมาดูที่ห้องที่3ครับโน้ตตัวแรกเป็นโน้ตตัวดำนะครับซึ่งมีเครื่องหมายโยงเสียงเชื่อมกับตัวและของห้องที่2เนาะตรงนี้เครื่องหมายโยงเสียงหมายถึงอะไรเราเรียนกันไปแล้วนะหมายความว่าเป็นการเพิ่มค่าความยาวเสียงนะครับก็คือเราจะต้องลากเสียงมาจากโน้ตตัวและของห้องที่2เนี่ยยาวมาจนโน้ตตัวดำของห้องที่3ตรงนี้นะครับผมก็คือมันจะต้องเป็นเสียงที่ยาวต่อกันมานั่นเองครับนักเรียนแล้วจังหวะที่2นะครับของห้องที่3เป็นตัวหยุดขบเด1ชั้นครับเหมือนเดิมใส่เลข2ลงไปนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีตัวและตามมาแน่นอนเนาะเพราะว่าไอ้ตัวหยุดขบเด1ชั้นเนี่ยมันมีค่าความยาวเสียงแค่ 0.5 ครับยังไม่ครบ1จังหวะเต็มนะครับฉะนั้นโน้ตตัวต่อมาครับเป็นขบเด1ชั้นเห็นไหมตามที่สันนิษฐานเป๊ะเลยนะครับใส่เครื่องหมายบวกลงไปนะครับหมายความว่าและนั่นเองครับเจออีกแล้วเจอเครื่องหมายโยงเสียงอีกแล้วนะครับผมมาดูที่โน้ตตัวต่อมาก่อนโน้ตตัวต่อมานะครับจังหวะที่3เป็นขบเด1ชั้นครับซึ่งโยงเสียงต่อกันกับเครื่องหมายกับตัวและของจังหวะที่2อันเมื่อกี้นะครับฉะนั้นตรงนี้เสียงจะต้องเชื่อมกันนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่จังหวะที่3ไปถึงจังหวะที่4ตรงนี้เป็นขบเด1ชั้นรัวๆเหมือนเดิมนะครับใส่ไปเลย3และ4และครับผมอ
วิธีปรบมือนะครับตกลงกันก่อนปกติเราปรบมือแนวนี้ใช่ไหมให้ปรบมือแนวนี้ครับทำเป็นฝาหอยนะครับลูกทำเป็นฝาหอยนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีจังหวะตกก็คือ1 2 3 4นั่นเองครับทีนี้มันจะมีจังหวะที่เราง้างมือขึ้นตรงนี้คือจังหวะยกนะครับจังหวะยกจะตรงกับตัวและทั้งหมดเลยครับนักเรียนมาลองดูตัวอย่างนะครับห้อง1ถึง3นะครับครูจะนับ4มาก่อนนะลูก1 2 3ไปหยุดและ2และ3และ4และ1 2และ3 4และ1หยุดและ3และ4และมาต่อกันที่ห้อง4ถึง6นะครับผมสำหรับห้องที่4นะครับมันเป็นริทึมเดิมนะครับมันเป็นริทึมเดียวกันกับห้องที่2นะครับฉะนั้นครูขอข้ามเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องที่5นะครับในส่วนของห้องที่5ก็เป็นริทึมเดิมกันกับห้องที่3นะครับครูจึงขอข้ามเช่นกันนะครับมาดูห้องที่6เลยนะลูกห้องที่6ครับจังหวะที่1เป็นโน้ตตัวดำครับโน้ตตัวดำ1จังหวะเต็มใส่เลข1เข้าไปปึ้มครับจังหวะที่2จังหวะที่2นะครับเป็นคาเบ็ด1ชั้น2ตัวครับใส่2และได้เลยครับแล้วก็จังหวะที่3นะครับเป็นโน้ตตัวขาวโน้ตตัวขาวครับมีค่าความยาวเสียงรองลงมาจากโน้ตตัวกลมนะครับฉะนั้นมันจึงมีค่าความยาวเสียง2จังหวะครับมันจึงกินพื้นที่ของจังหวะที่3กับจังหวะที่4ครับใส่เลข3เลข4ไปได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้ก็มีเครื่องหมายโยงเสียงนะครับผมเดี๋ยวครูจะพูดในคลิปหน้านะว่ามันต้องบรรเลงยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ให้หนูสนใจในเรื่องของจังหวะก่อนนะครับผมสำหรับห้องที่6ตรงนี้นะครับก็จะบรรเลงในลักษณะแบบ3ไป1 2และ3บรรทัดสุดท้ายครับห้องที่7ถึงห้องที่10นะครับผมโอเคสำหรับห้องที่7นะครับจังหวะที่1เป็นตัวหยุดโน้ตตัวดำครับใส่เลข1เข้าไปได้เลยปึ้มแล้วก็จังหวะที่2 3 4นะครับเป็นคาเบ็ด1ชั้นรัวๆอีกแล้วหนูก็ใส่ไปเลย2และ3และ4และครับแล้วก็อ้อห้องที่8ห้องที่8อันนี้ซ้ำนะลูกเป็นริทึมเดียวกันกับห้องที่6ก๊อปมาใส่ได้เลยครับแล้วก็ห้องที่9ครับห้องที่9ตรงนี้ก็เป็นริทึมเดิมอีกแล้วนะครับเป็นริทึมเดิมกันกับห้องที่3ครับผมก๊อปมาวางได้เลยทีนี้มาดูที่ห้องสุดท้ายครับห้องที่10ตรงนี้เป็นโน้ตตัวขาวนะครับแต่ว่ามีสัญลักษณ์ปะจุดนะครับปะจุดจำได้ไหมคืออะไรคือการเพิ่มค่าความยาวเสียงไปอีกครึ่งหนึ่งของตัวโน้ตที่ถูกติดปะจุดนั่นเองครับโน้ตตัวขาวมีค่าความยาวเสียงเท่ากับ2จังหวะเพิ่มไปอีกครึ่งหนึ่งของตัวมันเองก็คือเท่าไหร่คือ1ครับ2บวก1เป็น3ครับผมฉะนั้นโน้ตตัวนี้ต้องลากเสียงไปทั้งหมด3จังหวะนะครับเราจะสังเกตได้ว่าจังหวะที่4นั้นจึงมีตัวหยุดโน้ตตัวดำเข้ามานะครับผมเราก็เหมือนเดิมออกเสียงว่าหยุดนะครับตรงจังหวะที่4เดี๋ยวครูจะเล่นห้องที่7ถึง10ให้ฟังนะ2 3ไปหยุด2และ3และ4และ1 2และ3หยุดและ2และ3และ4และ1หยุดหลังจากฝึกทั้งหมดแล้วมาลองรวมทั้งหมดดูนะครับผมบรรทัดที่1 2 3ต่อกันเลยมาลองดูครับผม1 2 3ไปหยุดและ2และ3และ4และ1 2และ3 4และ1หยุดและ3และ4และ1 2และ3 4และ1หยุดและ3และ4และ1
2และ3หยุด2และ3และ4และ1 2และ3หยุดและ2และ3และ4และ1หยุดลองฟังแบบมีทำนองเพลงกันดูนะครับผม1 2 3ป้ายหยุดและ2และ3และ4และ1 2และ3 4และ1หยุดและ3และ4และ1 2และ3 4และ1หยุดและ3และ4และ1 2และ3หยุด2และ3และ4และ1 2และ3หยุดและ2และ3และ4และ1หยุดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ